เมื่อเด็กแก๊งขี้แพ้ชอบโดนแกล้งพวกเขาเลยจ้างทหารตกอับมาเป็นบอดี้การ์ดให้ตัวเองตัด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 ไอ้พวกชอบแกล้งฟังไว้วันนี้ผมจะมาเล่าหนังปี2008เรื่องนี้เลยครับเพี้ยนดิวบิทเทเลอร์ก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์แชร์เหมือนเดิมนะฮะขอบคุณมากก็หนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนซี2คนชื่อว่าเวดกับไรอันสองคนนี้กำลังตื่นเต้นมากๆครับที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกในชีวิตม.ปลายของพวกเขาไรอันเนี่ยถึงกับนอนไม่หลับครับโทรหาเวททั้งคืนมันหมดเวลาอ่อนแอแล้วเว้ยพวกเราเนี่ยโดนมองว่าเป็นเด็กเนิร์ดมาตลอดสมัยม.ต้นนะพรุ่งนี้เราม.ปลายแล้วเราจะเข้าโรงเรียนไปวันแรกแบบเท่ๆเลยนะมึงทำให้ทุกคนเนี่ยจดจำในฉบับเด็กผู้นำเด็กใหม่เพียบเว้ยบอกไว้ก่อนเวทก็ถ้าเป็นไม่ได้อะฉันอยากมีแฟนว่ะจะได้เข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นแบบเต็มตัวนายคิดว่าฉันมีได้ไหมวะไรอันก็ได้อยู่แล้วทนายเท่เขาไว้อะนะก็คุยกันอยู่หลายชั่วโมงครับจนพ่อเลี้ยงของเวทเนี่ยต้องมาไล่ให้เวทเนี่ยเข้านอนนอนได้แล้วคุยอะไรกันทั้งคืนเนี่ยนี่ตีสามแล้วนะเสียงดังเวทเลยต้องเข้านอนครับเวทอาศัยอยู่กับพ่อใหม่นะแล้วก็น้องชายฝาแฝดนรกสองคนแม่มีผัวใหม่วันต่อมาทั้งคู่ก็ตื่นเต้นสุดๆเนื้อเต้นมากๆครับอาบน้ำก็อารมณ์ดีกูจะมีแฟนกูจะมีแฟนไรอันก็กูจะเป็นขาใหญ่กูจะเป็นขาใหญ่อะไรอย่างงี้นะเวทนั่งกินอาหารเช้าเนี่ยพ่อก็บอกว่าวันแรกอะจำไว้นะมันเป็นวันสำคัญมากๆถ้าแกอยากจะเด่นหรือจะร่วงเนี่ยต้องวันนี้นี่แหละน้องแฝดก็มาเล่นกล้ามกับผมไหมรับรองว่าเพื่อนชอบแน่เพ่ ส่วนไรอันเนี่ยก็คุยกับพ่อครับที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะฮะก็อวยพรขอให้สนุกกับวันแรกนะลูกแม่ก็บอกว่าโอ้ยลูกเราสนุกแน่แต่แล้วครับมันไม่เป็นดังคิดมาขึ้นรถโรงเรียนวันแรกเนี่ยก็บังเอิญเวทกับดันใส่เสื้อตัวเดียวกับไรอันที่มารอรถบัสโรงเรียนเวทก็เวนแล้วไงไรอันก็ไม่เอาหน้าเสื้อมีต้องเยอะแยะนายใส่ตัวนี้มาทำบ้าอะไรวะถ้าเราไปโรงเรียนได้โดนล้อกันตายแน่ใส่เสื้อคู่แบบนี้เวทก็แล้วใครจะไปรู้หรอวะว่าแกจะใส่ตัวนี้มาแกกลับไปเปลี่ยนเลยนะแต่ไรอันก็เวทแกดูหุ่นฉันซะก่อนถ้าวิ่งกลับบ้านตอนนี้ฉันกลับมาไม่ทันแน่แกแหละไปเปลี่ยนเวทเลยเออกูไม่เปลี่ยนก็ได้วะก็จะวิ่งกลับบ้านละครับแต่วิ่งไปแป๊บเดียวไม่กี่เมตรปีนปีนรถบัสรับส่งมาแล้วครับเฮ้ยเวทไม่ทันแล้วรีบกลับมาเร็วเวทต้องรีบวิ่งกลับมาเลยเวทเลยไม่ได้วิ่งกลับไปเปลี่ยนเสื้อครับต้องไปกับไรอันแบบนั้นนั่นแหละพอเปิดรถเข้าไปเนี่ยคนขับแซวก่อนเลยเจิมเฮ้ยนายสองคนซื้อเสื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันแน่ๆใช่ไหม เด็กในรถก็หัวเราะกันใหญ่ พอไปถึงโรงเรียนเนี่ยเวทกับไรอันนะในชีวิตมัธยมปลายวันแรกนะก็ลุยดิวะรออะไรเพื่อนแต่พอขึ้นไปโรงเรียนเนี่ยก็โดนแซวครับทั้งทางอุ๊ยน่ารักอ่ะนายสองคนเป็นแฟนกันเหรออุ๊ยดูสิมีเสื้อคู่ด้วยคนมองกันทั้งทาง ทั้งคู่ก็เข้าไปเก็บของที่ตู้ล็อกเกอร์ครับทีเนี้ยเวทก็เฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้เนี่ยติดเปิดตู้ล็อกเกอร์ไม่ได้ก็มีสาวเอเชียคนนึงเข้ามาทักใจเย็นๆมันต้องหมุน 2-3 รอบน่ะถึงจะได้เวทหันมาก็ปิ๊งสาวคนนี้ทันทีครับนี่มันบุพเพสันนิวาสชัดๆฟ้าส่งเธอมาให้ฉันและจังหวะนั้นเองครับไม่นะอย่านะเว้ยก็มีเด็กเกเร2คนเนี่ยอุ้มเด็กคนนึงมาครับแล้วก็จับเด็กคนนี้ยัดตู้ล็อกเกอร์เวทก็แย่เลยนะนั่นโดนแกล้งแบบนั้นไรอันก็แต่เงียบไว้นะอยู่ห่างๆเอาไว้นี่ถือว่าเรารอดแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้เหยที่สุดในโรงเรียนว่ะคนเหยสุดอ่ะมักจะเป็นเป้าหมายของพวกแบดๆแล้วนะแต่เวทก็ฉันจะไม่ทนว่ะฉันเห็นคนอ่อนแอโดนรังแกแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเวททำตัวเป็นฮีโร่ครับก่อนจะพูดเฮ้ยหยุดไอเด็กเกเรก็หันมาตาเหลือกเลยมีอะไรงั้นเหรอพ่อหนุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนไอเด็กคนที่โดนจับยัดตู้ล็อกเกอร์เนี่ยจะวิ่งหนีไปครับอาศัยจังหวะเด็กเกเรเผลอไอเด็กเกเรก็เฮ้ยไปไหนเฮ้ยเพราะว่าแกเลยทำให้มันหนีไม่ได้ไอเด็กเกเร2คนนี้เลยพุ่งเป้าไปที่เวทแทนละฮะเฮ้ยพวกแกเป็นแฝดกันเหรอวะดูนี่ดิเสื้ออะไรของพวกแกวะแฝดอภินิหารวะก็ไปแกล้งครับนี่มาฉันจะช่วยใส่เสื้อให้แกเองไปจับเวทเนี่ยกับไรอันเนี่ยใส่เสื้อยัดให้พันกันครับแล้วไอเด็กเกเรก็พูดถ้าฉันเห็นแกถอดเสื้อตัวนี้ออกแล้วก็แกโดนเล่นหนักแน่ต่อไปพวกแกจะได้ชื่อนี้ไอพวกตุ๊ดหลุดโลก แล้วมันก็ไปครับต่อมาเวทกับไรอันก็เดินไปเข้าห้องครับซึ่งต้องตัวติดกันเพราะว่าไม่กล้าถอดครับโดนขู่เพื่อนๆในห้องเห็นก็หัวเราะ กันทั้งห้องครูประจำชั้นผู้หญิงยังขำครับไรอันก็เลยพูดนี่มันฝันร้ายนรกวันแรกชัดๆเลยเวนเอ้ย ทั้งคู่กลายเป็นโจ๊กเกอร์ไปโดยปริยายครับผมผิดกับที่คิดไว้เลยจะทำเท่นะเย็นวันนั้นพอกลับไปบ้านเนี่ยแม่เวทก็ถามเป็นไงบ้างวันแรกอะลูกเวทก็บอกโอ้โหเพื่อนเพียบเลยครับผมยังจำชื่อเพื่อนไม่ได้ทุกคนเลยต้องโกหกแม่เลยส่
่วนไรอันเนี่ยก็บอกว่าแม่โคตรคูลเลยมันเจ๋งมากครับแม่ผมรอจะไปโรงเรียนวันต่อไปไม่ไหวแล้วเด็ก2คนนี้ต้องโกหกไปก่อนแล้วครับนอกจาก2เด็กเนิร์ดหนังจะแนะนำอีกตัวละครสำคัญครับเขาคือดิลบิทเทเลอร์ทหารที่ปลดประจำการจากกองทัพบกมาครับณปัจจุบันเนี่ยดิลบิทเนี่ยตกอับเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีครับต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนเหมือนคนเร่ร่อนกางเต็นท์อยู่ข้างพุ่มไม้ตื่นมาก็ไปอาบน้ำที่ฝักบัวสาธารณะที่ล้างตัวคนเล่นน้ำชายหาดครับอาบฟรีๆอาบน้ำเสร็จพี่แกก็ไม่คิดจะไปทำงานด้วยนะเดินเรียรายเงินครับขอบริจาคคนผ่านถนนเส้นนั้นครับใครขับผ่านเนี่ยก็ถือป้ายช่วยทหารผ่านศึกหน่อยครับตอนติดไฟแดงอะไรเงี้ยจนที่คนที่ขับรถผ่านไปตอนเช้าเนี่ยจำดิลบิทได้ครับบางคนก็ให้ด้วยนะเงินบางคนก็ไล่เอ้ยไปทำงานเถอะนายนี่มันไม่คิดจะหางานทำหน่อยหรือไงวะดิลบิทก็พูดว่าก็หาเงินแบบนี้มันง่ายนี่ครับเดี๋ยวค่อยหาก็ได้งานน่ะเมื่อมีไฟซะอย่างนั้นแต่แล้วครับวันนั้นหลังจากกลับมาที่เต็นท์เนี่ยก็โดนตำรวจมาไล่ที่ครับเก็บเต็นท์ไปทิ้งไม่ให้มากางนอนอยู่ตรงนี้ครับมันที่สาธารณะดิลบิทก็ทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะแล้วผมจะไปนอนไหนตำรวจก็แล้วแต่แกสิว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกฉันที่นี่มันไม่ใช่ที่นอนหลังจากนั้นดิลบิทเลยไปปรึกษาเพื่อนซีคนจอนด้วยกันครับว่าเขาจะต้องหางานทำแล้วพออยู่แบบนี้ต่อไปเนี่ยคงไม่มีกินแน่ไม่มีที่อยู่ต้องหาเงินเพื่อไปหาที่พักตัดกลับมาที่ไรอันกับเวทครับวันต่อมาก็มาโรงเรียนวันที่2ครับเวทก็วันนี้แหละจะเป็นวันแรกที่แท้จริงในโรงเรียนนี้ไรอันก็ใช่วันนี้แหละเพื่อนวันนี้เวทก็พาไรอันเนี่ยไปดูสาวที่เวทเจอที่ล็อกเกอร์เมื่อวานด้วยนะครับเธอคนนี้แหละที่ฉันเล่าให้ฟังฉันเจอที่ล็อกเกอร์เมื่อคืนฉันชอบเธอว่ะไรอันก็ไปสิเพื่อนนั้นก็สอยเลยลุยเลยเวทเลยเข้าไปทำเนียนครับจะเดินเข้าไปใกล้ๆอยากจะคุยแต่เข้าไปก็ไม่กล้าไรอันก็เอาสิว่าจีบดิจีบแต่เวทเนี่ยก็อ้ําๆอึ้งๆสุดท้ายก็ไม่กล้าเข้าแต่ก็ไปเข้าชมรมที่ผู้หญิงคนนี้อยู่ครับทั้งชมรมถ่ายภาพทั้งชมรมมรดกแห่งเอเชียแทนได้อยู่ใกล้ๆกับผู้หญิงคนนี้ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับเฮ้ยพวกนายจําฉันได้ไหมไรอันนี่มันบ้าอะไรกันวันเนี้ยไอเด็กคนนี้ครับที่เมื่อวานเนี่ยโดนแกล้งอ่ะที่ตู้ล็อกเกอร์อ่ะวันนี้ทําไมไม่ใส่เสื้อทีมล่ะเมื่อวานพวกนายอุตส่าห์ช่วยฉันฉันเลยใส่มาเป็นเพื่อนเนี่ยขอบใจนะเว้ยก็แนะนําตัวกันนะครับจนได้รู้ว่าไอ้หมอเนี่ยชื่อเอ็มแล้วก็เดินไปตามทางจะไปเข้าเรียนครับแต่พอเดินไปสักแป๊บไรอันก็กระซิบนี่เราจะคบไอ้หมอนี่ไม่ได้นะเว้ยถ้าขืนคบมันนะเราจะโดนหางเลขจากไอ้พวกเด็กเลวไปด้วยแน่นอนแต่ครับไม่ทันละครับหลังจากนั้นไอ้ฟิวกินครับเด็กนักเลงเมื่อวานเนี่ยก็มาอ๋อนี่แก3คนเป็นเพื่อนกันเต็มตัวแล้วเหรอดีเลยเปิดเทอมเนี่ยกำลังน่าเบื่อพอดีเลยว่ะจะได้มีตัวแกล้งเยอะหน่อยไรอันก็เฮ้ยทำไมต้องทำพวกเราแบบนั้นด้วยล่ะปล่อยพวกเราไปเถอะนี่แค่เปิดเทอมวันที่2เองนะแต่ฟิวกินก็ฉันล็อกเป้าเพื่อแก3ตัวไปแล้วว่ะฉันจะมาหาพวกแกเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงน่าแกล้งมากก็นั่นแหละครับตามสัญญาหลังจากนั้น3คนนี้ก็โดนแกล้งหนักเลยจากฟิวกินเด็กนักเลงทั้งตอนฉี่ในห้องน้ำนะครับไรอันกับเวทเนี่ยโดนจับให้มาฉี่รถใส่กันทำเอาตอนเดินไปเข้าห้องเรียนเนี่ยโดนคนอื่นๆล้อเลยทั้งตอนนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็โดนฟิวกินเอาน้ำโค้กเนี่ยมาราดคอมครับเวทเนี่ยหนักเลยโดนจับไปขังในตู้ชั้นรางวัลทั้งไรอันเนี่ยโดนเอารูปผู้ชายไปใส่ในล็อกเกอร์ให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นเกย์เจอคนอื่นๆหัวเราะครับทั้งเจอจับถอดกางเกงตรงทางเดินทั้งเวทเนี่ยโดนจับกล้องมาแล้วก็เหยียบพังเละเรียกได้ว่าเล่นแรงมากครับหนักสุดเนี่ยเวทเนี่ยเจอจับเหวี่ยงใส่ตู้ครับไรอันเจอจับมัดใส่เก้าอี้แล้วก็ผลักไปใส่กำแพงเรียกได้ว่ายับครับแล้วแบบทั้ง3คนไม่สามารถทำอะไรได้กลายเป็นแก๊งลูเซอร์เต็มตัวครับแก๊งขี้แพ้แล้ว จังหวะนี้อยู่บ้านไรอันไอเอ็มก็มาเต้นตามจังหวะ MV เพลงโทรทัศน์ไรอันก็งงไอหมอนี่มันมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงวะเนี่ยสรุปเราต้องขี้แพ้ตามมันเหรอเอ็มก็พูดว่าใจเย็นเวทเชิญฉันมาเองแหละเวทก็เอาหน้าอย่าไปรำคาญเขาเลยเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเราจะไม่ทิ้งเขาเรามาแก้ปัญหานี้ดีกว่าข่าวดีคือเมื่อคืนฉันเล่นอินเทอร์เน็ตนะแล้วไปเจอเว็บบริการมืออาชีพหลายเว็บเลยเราอาจจะจ้างเขามาคุ้มครองเราที่โดนเล่นงานได้ไรอันกับเวทนี่มันเป็นความคิดที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเลยบริการหน้าไหนจะมารับจ้างคุ้มครองเด็กไฮสคูลวะอีกอย่างนะเรามีมือมีตีนเราต้องสู้กับพวกเขาแบบลูกผู้ชายเด้เวทก่อนแล้วไงนายคิดว่านายสู้พวกมันได้เหรอไรอันก็ไม่อะ เวทเลยแก้ปัญหาจังหวะนั้นครับเลยไปหาครูใหญ่ฟ้องเรื่องราวที่เขา3คนโดนฟิวกินกับเพื่อนแกล้งครับเล่าวีรกรรมอันโหดร้ายของฟิวกินหลายๆอย่างที่ทำกับพวกเขาแต่ครูใหญ่ก็อารมณ์เหมือนไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นครูใหญ่ก็เรียกฟิวกินมาคุยครับอ่ะฟังความข้างเดียวไม่ได้หรอกต้องฟังอีกข้างด้วยนะมันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิฟิวกินก็ง่ายเพื่อนเป็นไงก็เข้าไปจับมือกับเอ็มเอ็มจับมือด้วยฟิวกินก็ครูใหญ่ครับผมก็แค่แกล้งพวกเขานิดๆหน่อยๆเองยังไงอ่ะผมก็เสียใจนะผมเสียใจจริง
ผู้ใหญ่ก็อ๋อแค่นั้นเหรองั้นก็จบกันด้วยดีแล้วนี่ไอ้พวกเด็ก3คนก็เฮ้ยไม่ได้ครับครูใหญ่ต้องเรียกพ่อแม่เขามาคุยนะแบบนี้ผู้ใหญ่ก็ตอบว่าเขาไม่มีพ่อแม่หรอกพ่อแม่เขาอยู่ฮ่องกงเขาได้สิทธิดูแลตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวเวทก็ฮะมีสิทธิดูแลตัวเองด้วยหลังจากนั้นครับทั้ง3ก็เลยกลับบ้านแหละครับก็คิดว่าจะเอายังไงดีกับฟิวกินครับแต่ครับฟิวกินก็ขับรถยนต์มาดักแล้วครับเด็ก3คนก็เวทละเพนเร็ววิ่งก็วิ่งไงล่ะครับไอ้ฟิวกินก็ขับรถบี้ครับเอ้ยจนวิ่งเข้าไปหลังสวนบ้านใครก็ไม่รู้ครับวิ่งผ่านสาวนอนอาบแดด2คนอยู่สวยไรอันก็เวทอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนสวัสดีครับคนสวยขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับสาวสวย2คนก็มาสิจ้ามาไรอันก็เยี่ยมไปกดไลค์นอนข้างๆถ่ายรูปเอ็มเดินกลับมาเฮ้ยนี่เรากำลังหนีวายร้ายเนี่ยมาทำอะไรกันแบบนี้เร็วๆเร็วหนีเฉยเลยครับถ่ายรูปกับสาวไอ้ฟิวกินก็ขับล่าแหละครับเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเห็นพวก3คนเนี่ยวิ่งกำลังข้ามกำแพงมาพอดีพวกมึงเจอกูแน่ฟ้องครูใหญ่เหรอสุดท้ายเด็ก3คนเนี่ยวิ่งเข้าไปในโรงรถแถวๆข้างถนนบ้านนึงครับก็ไปแอบในโรงรถครับตอนปิดพอดีเลยไอ้ฟิวกินก็มาเคาะประตูครับปัง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 เฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้มึงเจอแน่พวกมึงเจอแน่แกตายแต่แล้วจังหวะนั้นครับคนแก่ในบ้านก็ถือไม้เบสบอลมาเฮ้ยพวกแกเป็นใครวะเนี่ยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เป็นขโมยกันหรือไปเด็กๆ3คนก็เฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นขโมยแล้วพวกผมยังไปไม่ได้คนแก่ก็ยังอีกไปให้เวลาแค่5วินาทีเดี๋ยวยิงไส้แตกซะเลยก็เปิดประตูครับเงยขึ้นไปเด็ก3คนเลยจะต้องออกประตูแต่พอเปิดประตูโรงรถมาเนี่ยอ้าวไม่มีใครแล้วครับโชคดีที่ฟิวกินได้ยินเสียงคนแก่ตะโกนแบบนี้คิดว่าไล่พวกเขาก็เลยหนีไปก่อนแล้วครับอ้าวจังหวะดี3คนนี้เลยวิ่งไปแล้วจ้าแยกย้ายกลับบ้านกันหลังจากนั้นเวทครับก็เลยใช้แผนเดิมนั่นแหละครับไปตั้งรับสมัครบอดี้การ์ดประจำตัวของพวกเขาครับในเว็บไซต์บอดี้การ์ดประจวบเหมาะกับดิวบิทครับที่กำลังหาสมัครงานในร้านกาแฟพอดีไปยืมคอมพิวเตอร์ของคนในร้านเนี่ยเพื่อหางานบอดี้การ์ดงั้นหรือน่าสนวันต่อมาเวทเนี่ยก็พาเอ็มกับไรอันไปที่ร้านกาแฟเพื่อสัมภาษณ์รับงานครับจะรับบอดี้การ์ดมาปกป้องพวกเขาไรอันก็บอกว่าถ้าแกทำฉันเสียเวลานะฉันเตะตูดแกแน่เวทเวทก็ใจเย็นหน้าถ้าได้ผลแกต้องจูบก้นฉันนะก็ครับวันนั้นครับมีคนมาสมัครมากหน้าหลายตาง่ายฉันเคยทำงานในแก๊งที่โหดที่สุดในเม็กซิโกอังกฤษมาเฟียฮ่องกงพัทยาฉันผ่านมาหมดแล้วมีทั้งอดีตสายลับมีทั้งนักเลงเอเชียหาจ็อบมีทั้งทหารเก่ามีอดัมพานเฮ้ยคอยดูนะเว้ยว่าฉันน่ะเถื่อนแค่ไหนเฮ้ยมองหน้าทำไมวะรวยได้ไงแล้วก็ออกไปข้างนอกเฮ้ยอยากโดนสักหมัดไหมมึงอ่ะอ้อนตีนชกไปแต่โดนสวนคว่ำไอเด็ก3คนก็แต่ละคนสัมภาษณ์ทั้งวันครับดูแต่ละคนเนี่ยเลวทั้งนั้นครับแล้วก็ขอค่าจ้างแพงด้วยจนแล้วครับดิวบิดก็มาครับเอาแล้วพระเอกมาถึงก็ฉกเงินทิปของพนักงานร้านไปหยิบแก้วกาแฟมั่วที่ไม่ใช่ของตัวเองไปกินก่อนจะไปนั่งโต๊ะพวกนายสินะที่รับบอดี้การ์ดเวทก็ใช่ครับดิวบิดก็ฉันดิวบิดเทเลอร์หน่วยรบพิเศษกองทัพสหรัฐฝ่ายปฏิบัติการลับนักแป้นปืนและผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกชนิดเวทก็ถามแล้วคุณเป็นทหารอยู่ไหมครับเนี่ยดิวบิดก็อ๋อฉันถูกปลดประจำการแล้วน่ะเป็นวีรกรรมที่ไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเคยทำอาชีพนี้อย่างโชคโชนทั้งเป็นบอดี้การ์ดให้ประธานาธิบดีดาราดังเนี่ยฉันรับมาหมดละเด็กๆได้ยินก็ว้าวเข้าท่าดิวบิดก็ถามงานเป็นยังไงเหรออยากให้ฉันคุ้มกันนายจากพวกใครอ่ะไรอันก็ง่ายนิดเดียวครับเขาเป็นแค่อันธพาลไฮสคูลแต่เราจะไว้ใจคุณได้เหรอคุณถูกกฎหมายไหมเนี่ยดิวบิดก็คิดว่าฉันเนี่ยผิดกฎหมายงั้นเหรองั้นมองเข้าไปในดวงตาฉันสิมองเข้าไปดีๆมานี่ดึงไรอันเธอเห็นอะไรไหมในดวงตาฉันดูตาฉันสิว่าฉันจริงจังแค่ไหนนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฉันถูกกฎหมายเวทก็คิดในใจงี้ก็ได้เหรอวะดิวบิดก็อยากได้หลักฐานงั้นเหรอมาดูใกล้ๆเพราะฉันอยู่ในนี้สามคนสะดุ้งเลยตกใจโหงเวทก็ถามคุณคิดค่าจ้างเท่าไหร่เหรอครับผมว่าน่าสนใจดิวบิดก็เอาขั้นต่ำ300เหรียญต่ออาทิตย์โปรโมชั่นสำหรับเด็กอย่างพวกเธอละกันเอ็มก็ว้าวเราน่าจะจ่ายกันไหวนะแต่ตอนนี้เรามีแค่80เหรียญกันเองเอาก่อนได้ไหมครับดิวบิดที่จังหวะนั้นน่ะด้วยความที่อยากหางานก็โอเคที่เหลือไว้ค่อยว่ากันนะเด็กๆก็เลยยิ้มแล้วครับดีใจกันใหญ่ได้บอดี้การ์ดแล้วดิวบิดก็ดูแขนฉันมันคือปีกตอนนี้พวกนายอยู่ใต้ปีกฉันแล้ว แล้วก็ออกจากร้านกันมาครับและนี่คือแผนจากความเชี่ยวชาญการพางตัวและรอบเลนของฉันจะแฝงตัวเข้าไปดูแลพวกเธอถึงในโรงเรียนทำเป็นเหมือนพวกเธอเนี่ยเป็นพระเจ้าฉันจะอยู่ในโรงเรียนแต่พวกเธอจะไม่เห็นตัวฉันเพราะฉันจะแอบไม่ให้คนอื่นเห็นฉันแต่ก่อนอื่นนะฉันต้องมีตัวช่วยต้องไปหาอาวุธก่อนทุกอย่างในบ้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นอาวุธได้หมดบ้านเธอมีอะไรบ้างไปดูกันเวทก็เลยพาไปที่บ้านของเขาแล้วครับพอไปถึงเนี่ยดิวบิดก็ว้าวตาลุกพราวเลยฮะ
บ้านนาใหญ่นี่หว่าปรากฏพอเข้าไปในบ้านของเวทเนี่ยดิวบิดดันขโมยของในบ้านของเวทซะอย่างนั้นครับเห็นเวทบ้านรวยครับก็ทำเนียนแหละครับว่าของที่เจอเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นบอดี้การ์ดนี่แหละที่ฉันต้องการไปเอาถ่านเงินก่อนเลยมีถุงใส่บ้างไหมไปหาถุงให้ฉันทีดิเอาไปใส่ของครับนี่กล้องวิดีโอเหมาะเอาไปสังเกตการแฮะใส่ถุงนี่เครื่อง iPod เหรอเอาไปโมเป็นเครื่องอัดเสียงได้นะใส่ถุงนาฬิกานี่น่าจะเอาเป็นเครื่องจับเวลาได้นะใส่ถุงพี่แกนี่จ้วงเอาของใหญ่เลยเวทก็ไม่ได้เอะใจเลยนะก็ไปเทสวอลวิทยุนอกบ้านด้วยนะฮะดิวบิดเนี่ยหลอกให้ไปลองเทสกันเอาไว้ติดต่อกันอะไรเงี้ยแล้วพอเด็กๆ เข้ามาเนี่ยไรอันก็ถามทำไมคุณต้องใช้ของพวกนี้ด้วยอ่ะพวกผมเนี่ยก็แค่จ้างคุณไปอัดฟิวกินก็จบนะแล้วครับแม่ของเวทก็มาเด็กๆจะทำอะไรกันอยู่ดิวบิดก็เอ้ยไปลาไปลาฉันออกไปก่อนนะคำคมวันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเธอไม่เห็นฉันจะไม่อยู่ฉันอยู่กับพวกเธอตลอดไปก่อนง่ายเด็กๆทำอะไรกันอยู่เอ๊ะนี่เพื่อนใหม่เหรอเอ็มก็ครับผมชื่อเอ็มครับหลังจากนั้นครับดิวบิดไปโรงรับจำนำทันทีครับเอาของที่ขโมยเนี่ยจากบ้านเวทไปขายตอนที่ไปเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนด้วยนะฮะในร้านนะชื่อดอนนะก็ด่าด้วยนะโหฟังเรื่องเล่าจากนายนี่มันเลวจริงๆว่ะหลอกไปเป็นบอดี้การ์ดให้เด็กแล้วไปขโมยของในบ้านเด็กเนี่ยนะดิวบิดก็นะมันต้องมีเล่ห์เหลี่ยมมันบ้างสิว่าชีวิตอ่ะฉันไม่สนหรอกว่าได้ของมายังไงอ่ะฉันจะไปแคนาดาแล้วเว้ยจะไปแสวงโชคที่นั่นละแต่ดอนก็เฮ้ยเด็กพวกนี้แหละตัวเงินตัวทองเลยอย่าเพิ่งรีบไปสิว่าต้องรีดพวกมันให้หมดก่อนแล้วพ่อค้าก็ตีราคาหมดนี่125เหรียญดิวบิดก็เฮ้ยทำไมมันน้อยจังอ่ะพ่อค้าก็ฉันเพิ่งได้ยินว่านายขโมยของพวกนี้มาจากเด็กนี่แค่นี้ก็บุญแล้วที่ไม่แจ้งตำรวจดิวบิดทีนี้เด็กวอวิทยุมาดิวบิดก็ขอเวลาแป๊บคุยแป๊บเวทก็พูดพรุ่งนี้เริ่มงานวันแรกเลยนะครับพวกเราจะรอที่โรงเรียนดิวบิดก็โอเคก็เลยไหลตามน้ำตามที่ดอนแนะนำนะครับว่าจะเป็นบอดี้การ์ดให้เด็กพวกนี้ไปก่อนเผื่อจะได้รีดไถอะไรเด็กพวกนี้ได้มากขึ้นวันต่อมาเด็ก3คนนี้ก็ไปโรงเรียนครับเวทก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่แท้จริงที่โรงเรียนนี้ไรอันก็ทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็เจอฟิวกินโหไอ้หมอนนั่นมันใช้ดาบซามูไรหรือว่านั่นมันอันตรายนะน่ะดิวบิดอยู่ไหนเนี่ยเวลานี้ดิวบิดก็เฮ้เด็กๆฉันมาแล้วเดินมาครับดิวบิดก็เงินฉันอยู่ไหนขอเงินก่อนเวทก็นี่ครับเอาไปเลยก้อนแรกทีนี้ดิวบิดก็ไปมองไอ้เด็กครับที่จะเป็นเป้าหมายก็ถอดแว่นฮะคิดว่าจะให้มาตบเด็กโปกธรรมดานี่มันเด็กโตนี่หว่าไม่น่าง่ายละดิวบิดเลยพาเด็กๆออกมาฉันมีแผนถ้าเตะเขาตอนนี้เลยนะจากรูปร่างฉันเนี่ยทำได้สบายบือแต่แล้วไงอ่ะเดี๋ยวพวกมันก็มาเล่นงานเธออีกฉันจะสอนวิธีการต่อสู้ของหน่วยปฏิบัติการให้พวกนายสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเทคนิคคาราเต้ไทเก๊กกังฟูมวยไทยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคมาลองดูซิไรอันเข้ามาแต่อันก็วิ่งเข้าไปก่อนดิวบิดครับดิวบิดก็เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยไรอันก็นี่มันท่าแบฮักครับโอ้โหเอาใหญ่นะก็จะเหวี่ยงไรอันกระเด็นไปเวทตานายมาบ้างเวทวิ่งเข้าไปโดนจับล็อกเหวี่ยงครับโอเคนายและเอ็มก็วิ่งเข้าไปก็โดนจับเหวี่ยงอีกแล้วดิวบิดก็พวกนาย3คนอ่ะมาทีเดียวกันเลยมาพร้อมกันก็เข้าไปรุมครับตุบตับดิวบิดก็เฮ้ยพักก่อน3คนไม่ไหวเยอะไปเอาใหม่ทีละคนไรอันมาก่อนเลยทีนี้ไรอันวิ่งเข้าไปดิวบิดครับจับไรอันเหวี่ยงลงถลายลงไปเนินหญ้าข้างล่างเลยครับโอ้ยเจ็บปวดเลยครับดิวบิดก็ขอโทษทีไรอันฉันทำนายแรงไปไรอันก็เฮ้ยมีอะไรครับเนี่ยนี่บ้านใครบ้านคุณเหรอดิวบิดก็อ๋อมันคือค่ายของฉันน่ะเอาไว้ฝึกพวกนายไงฉันมาพักที่นี่ชั่วคราวน่ะแก่ตัวก็หลังจากนั้นครับเด็กๆก็ฝึกกับดิวบิดไปครับทั้งการหาตัวครับหลังจากพังตัวหาฉันให้เจอนะเว้ยหาฉันให้เจอเด็ก3คนต้องหาดิวบิดครับว่าอยู่ไหนดิวบิดก็พังตัวกับใบไม้ครับแล้วก็ออกมาแฮ่หลอกใส่เอ้ยหันไปชนต้นไม้น็อกลงไปเลยดิวบิดก็ฉันจะสอนวิธีรับหมัดของไอ้จิโก้นั่นไม่ให้เจ็บทำยังไงเหรอเวลาพวกมันหวดมาเนี่ยเราต้องรับด้วยจิตฝึกจิตให้แข็งแกร่งผ่อนหนักให้เป็นเบาเอานี่ท่อนไม้หวดมาเลยเวทหวดมาไม่ยั้งเวทก็เฮ้ยได้เหรอครับดิวบิดก็เอาหน้าหวดมาเวทก็เลยหวดมัดดิวบิดจับไม้ไงเห็นฉันเจ็บไหมฉันไม่เจ็บเลยเพราะว่าฉันน่ะจิตใจแข็งแกร่งมากพอเด็กๆ เดินไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วดิวบิดเจ็บแล้วดิวบิดก็พาไปกินฟาสต์ฟู้ดไรอันก็งงนี่มันเป็นการฝึกยังไงครับดิวบิดก็มันคือการฝึกเพิ่มน้ำหนักไงเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยหนาขึ้นไรอันก็ฮะผมว่าผมหนักอยู่แล้วนะครับจะเพิ่มเพื่อดิวบิดก็จะบ้าเหรอนายไม่ได้อ้วนนายไม่ได้เป็นหมูตอนนายหนักเท่าไหร่ไอ้หนูไรอันก็อ๋อผม85ครับดิวบิดก็ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยอ้วนจริงแฮะแล้วกินเนี่ยก็ให้เด็กจ่ายจ้ะนะดิวบิดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยวันต่อมาเด็กๆก็เจอฟิวกินนะก็หลบเป็นแล้วครับเทคนิคการหลบหนีฮะพลางตัวดิวบิดสอนมาอย่างดีไปหลบในพุ่มไม้ฟิวกินก็ไม่เห็นดิวบิดยังสอนอีกนะครับว่าถ้าเจอจังๆเนี่ย
ให้ดูหนังเรื่องนี้เอาไว้เห็นคนในหนังไหมเขาทำเป็นห้าวจะไปต่อยคนที่เป็นศัตรูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาปอดจะเยี่ยวราดอ่ะทำเป็นให้เพื่อนห้ามอ่ะแต่ได้ผลนะศัตรูของเขาเนี่ยกลัวจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยถ้าฟิวกินมาหาแล้วก็นายลองให้ไรอันทำเป็นจับนายไว้แล้วนายทำเป็นห้าวรับรองรอดเอ้าแก๊งสามชาติมาถ่ายรูปกันพอเข้าไปในป่าก็มีแชร์ถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะผ่านไปหนึ่งเดือนดิวบิดก็ไปนั่งนับเงินระบายกับดอนเฮ้ยฉันว่าเด็กพวกนี้มันรวยซะอีกนี่ติดค่าจ้างฉันไม่ได้จ่ายเต็มๆด้วยซ้ำเซ็งจริงงานอะไรวะเนี่ยดอนก็ใจเย็นไอ้ดิวบิดงานเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันว่านะจะคอมพีทก็คือการที่นายเข้าไปในบ้านเด็กแล้วก็เข้าไปขโมยของมีค่าที่แพงๆเนี่ยเอาไปขายให้หมดนั่นแหละนายจะได้สบายดิวบิดก็จะบ้าเหรอคิดอะไรของแกวะเนี่ยฉันทำเด็กพวกนั้นไม่ลงหรอกเด็กพวกนั้นน่ะคนดีแม้พ่อแม่พวกนั้นน่ะจะไม่เคยอยู่ก็เหอะต่อมาดิวบิดก็สอนเด็กต่อล่ะครับพวกนายเนี่ยตอนนี้ฝึกไปได้ 10% แล้วนะเราจะมาต่อกันไรอันก็ฮะนี่ 10% เองเหรอครับเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในป่าเนี้ยกันต่อไม่ได้แล้วนะครับหมดข้ออ้างพ่อแม่กันแล้วเวทก็ใช่ผมปลอมจดหมายไม่ได้แล้วผมปลอมจดหมายว่าผมไปเรียนพิเศษมาแล้วเนี่ยเข้ามาในป่าเนี่ยเอ็มก็ผมไม่อยากจะกลับไปโรงเรียนอีกแล้วครับผมกลัวพวกนั้นดิวบิดก็เลยแล้วไงพวกนายคิดว่าพร้อมกันแล้วเหรอฉันว่ายังหรอกเอางี้ฉันจะสอนวิธีถูกเฉินให้พวกนายก็บอกเด็กๆครับว่าวิธีนี้ได้ผลแน่รักเขาไรอันก็อะไรครับเนี่ยผมไม่ได้เป็นเกย์นะครับจะให้ไปรักเขาดิวบิดก็ไม่ใช่แบบนั้นพวกนายจะต้องหาจุดร่วมกับเขาอย่าเป็นจุดต่างมันอาจจะหยุดความบ้าของเขาได้นายจะต้องเป็นพวกนั้นให้ได้อ้าวชายเป็นพวกไอ้ฟิวกินเฉยวันต่อมาทั้ง3ไปโรงเรียนกันละครับดิวบิดก็พูดจำเอาไว้นะการไม่ได้เห็นฉันเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้อยู่กับพวกนายฉันเฝ้ามองพวกนายตลอดเวลานั่นแหละเหมือนผีโปเตอร์ไกเวทก็ยิ้มเจ๋งขอบคุณครับแล้วเจอกันก็นั่นแหละทั้ง3เดินไปก็เห็นพวกฟิวกินเนี่ยกำลังแรปกับเพื่อนๆอยู่ครับโจ้เอ็มก็พูดหลบก่อนดีไหมเขาอยู่ตรงนั้นเวทก็ไม่ละเราวิ่งหลบเข้ามาทั้งอาทิตย์แล้วจำที่ดิวบิดสอนได้ไหมเขาแรปเราก็ต้องไปแรปหาจุดร่วมไงเฮ้ยไรอันนายแรปเก่งนี่นายต้องไปเนียนกับพวกนั้นฉันว่านายทำได้ไรอันก็ไม่ฉันทำไม่ได้แน่ๆแต่เวทก็ยุครับร้องหน่อยไรอันไรอันก็เอาก็เอาวะเดินเข้าไปเอาวะซับแมนฉันจะแข่งดวลแรปกับนายดิวกินก็เฮ้ยนายนี่มันได้นี่วะจะมีน้ำยาหรือว่าไอ้อ้วนเอาสิมาก็มาไรอันก็จัดเลยครับกลัวนะกลัวจะตายแล้วนี่เอ้ากลัวนะกลัวชิบหายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวจนหัวใจอ่อนเพลียกลัวแค่ไหนคิดดูฮะตูดเซ็นเซอร์คนแถวนั้นก็คูเฮ้ยสุดยอดไรอันได้ใจว่ะไรอันก็ตอบไอ้กูนั่งอยู่ดีๆมึงมาเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูทำไมไอ้หน้าจืดทำเป็นเก่งมึงทำเป็นโอหังดูแล้วมึงคงมีปมทางบ้านสินะฟิวกินสุดเฮ้ยกูนาทีด็อกรู้จักบ้างไหมเดี๋ยวกูก็บ้องหูเลยไอ้สกินเฮดกลุ่มแรปก็เฮ้ฟิวกินเนี่ยอึ้งไปเลยครับไปไม่ไปเลยฮะเจอไรอันแรปแบบนี้แล้วไรอันก็ลืมตัวเฮ้ยกูแรปอะไรไปวะเนี่ยก็เดินออกมาครับเวทกับเอ็มก็เฮ้ยสุดจัดว่ะพวกนายกล้าอย่างนั้นได้ยังไงไรอันฟิวกินมันอึ้งไปเลยเห็นป่ะไรอันก็กูทำอะไรลงไปวันนี้แล้วจังหวะนั้นเองครับระหว่างจะเดินไปกันนะฟิวกินมันก็มากับเพื่อนนะมันดักตรงบันไดสไลด์ลงมาไงขำกันนักใช่ไหมวะเฮฮากันนักเหรอพวกนายโดนหนักกว่าเดิมแน่อีหักหน้าฉันทีนี้เวทก็คิดว่าเฮ้ยทำแบบที่ดิวบิดสอนก็แบบเฮ้ยไอ้กระจอกเอ้ยนายนี่ทำเป็นเข้มแข็งใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนายกากหรืออาจจะเอาวะทำห้าวใส่ครับไรอันก็ทำเหมือนห้ามเฮ้ยอย่าเวทอย่าทำเขาอะไรของพวกแกวะสวนเลยครับปากขอบใจที่จับมันไว้ให้นะเว้ยเฮ้ยแค่นี้ก็พอใจแล้วอ้าวผิดแผนซะอย่างนั้นครับไม่ได้ผลครับจะทำให้ศัตรูหนีไปกลายเป็นว่าเข้าทางฟิวกินนะกำดาวแตกเลยครับก็เดินกลับไปนะฮะไหนว่ามันได้ผลวะแล้วไหนว่าดิวบิดไม่เห็นจะโผล่มาช่วยเราเลยเวทก็ใจเย็นเขาอาจจะทำภารกิจลับอยู่ก็ได้ทีนี้ดิวบิดก็ใจเย็นๆทหารตัวน้อยฉันอยู่นี่ไงนอนอยู่ตรงนี้ก็ขอโทษนะที่ฉันไม่ได้เข้าไปหาพวกเธอพอดีฉันติดธุระนิดหน่อยแล้วดิวบิดก็เอ้าหน้านายไปโดนอะไรมาเนี่ยเวทก็ฟิวกินมันต่อยผมดิวบิดก็ฮะมันทำขนาดนี้เลยเหรอเวทก็ใช่สิแล้วตอนต่อยผมเนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนดิวบิดก็ขอโทษมานั่งก่อนเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดให้ครับไรอันก็บอกว่าคุณบอกให้หาจุดร่วมกับพวกนั้นแล้วจะดีขึ้นนี่ผมอุตส่าห์ไปร้องแรปกับพวกมันแล้วนะทำให้มันโกรธหนักกว่าเดิมอีกเวทก็เสริมและเทคนิคการดึงตัวแบบในหนังที่คุณบอกก็ลองแล้วแต่ทำไม่ได้มันตรงข้ามเลยผมเนี่ยโดนฟิวกินต่อยเพราะแบบนี้เนี่ยดิวบิดก็เหรอปัญหามันน่าจะอยู่ที่ฉันว่านะแรนดี้นายไปร้องแรปดูถูกเขาแน่ๆเขาถึงโมโหหนักแบบนี้
ไรอันก็เฮ้ยผมไม่ใช่ชื่อแรนดี้นะผมไรอันแค่นี้ก็ลืมแล้วเหรอผมจะไล่คุณออกแล้วเนี่ยคุณบอกคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดโมโหครับเดวิดก็ใจเย็นนี่เรียนไปแค่ 10% เองนะขั้นแรกเองเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันจะสอนการปะทะโดยตรงให้ฉันจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาโรงเรียนกับพวกเธอด้วยเดวิดสู้ครับไม่ยอมโดนไล่ออกแล้ววันต่อมาเดวิดก็มารับเด็กๆที่บ้านครับโดยมาบ้านของเวทเหมือนเดิมก็เข้ามาโกนหนวดก่อนใช้โฟมของพ่อเวทหมดของฟรีแต่ไม่อาบน้ำกินไวน์เนียนเลยได้เสื้อใหม่ครับใส่สูทพร้อมไปโรงเรียนเวทก็เอาตารางเรียนของพวกเขากับเพื่อนๆให้ดิวบิดดูนะฮะดิวบิดก็โอเคฉันจะไม่เดินดุยๆไปแบบนี้หรอกนะมันจะเป็นเป้าหมายสายตามากเกินไปฉันจะคุ้มครองพวกเธอแต่ต้องทำตัวกลมเกินฉันจะทำให้เธอเห็นแต่ให้พวกเขาไม่เห็นพอเดินเข้าไปเนี่ยก็เจอครูใหญ่อ่ะนะเฮ้ยพ่อหนุ่มนายจะไปไหนเนี่ยดิวบิดกับเวทละมาถึงก็โดนจับได้เลยเหรอแต่ครูใหญ่ก็นายเป็นครูสอนแทนสินะขอต้อนรับนะคุณแม็กกอรี่อ้าวครูใหญ่ไม่รู้เฉยแล้วครูใหญ่ก็บอกว่าขึ้นไปชั้น2เลยเดี๋ยวพวกเขาก็จะจ่ายงานให้คุณนะดิวบิดเลยตามน้ำครับเดี๋ยวเจอกันเด็กๆก็ขึ้นไปชั้น2เลยครับดิวบิดสวมรอยเป็นครูใหม่ชื่อแมคคอรี่เฉยพอขึ้นมาชั้น2ก็ไปหาอะไรกินในตู้เย็นเดินไปชวนครูคนอื่นคุยแอบขโมยขนมกินเนียนเลยจนมีครูหญิงคนนึงเห็นให้ฉันช่วยอะไรไหมคะคุณเป็นใครกันเนี่ยเป็นผู้ปกครองเด็กเหรอดิวบิดก็อ๋อเปล่าครับผมเป็นครูสอนแทนน่ะผมสอนได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ที่ถนัดที่สุดน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสผมจะรอจนกว่าจะรู้ว่าเขาให้ผมทำอะไรแล้วคุณล่ะครับสอนวิชาอะไรหญิงคนนี้ก็วิชาอังกฤษค่ะฉันชื่อแซสกี้นะคะดิวบิดก็ครับคุณผู้หญิงผมดิวบิดเอ้ยไม่ใช่ครับผมแม็กคอรี่ครับยินดีที่รู้จักจุมพิษที่มือแซสกี้ก็ยิ้มอุ๊ยหล่อจังครูคนนี้ทั้งคู่เจอกันเหมือนปิ๊งรักกันเฉยเลยว่ะดิวบิดกับคุณสวยมากเลยครับแซสกี้ก็กาแฟสักถ้วยไหมคะดิวบิดก็โอเคครับตัดไปที่เด็กๆครับวันนี้วิชาแรกก็เรียนคาบห้องเดียวกันนะก็ตั้งใจเรียนกันเหมือนไม่มีอะไรส่วนดิวบิดกับแซสกี้หลังจากนั้นทั้งคู่คุยทำความรู้จักกันเยอะกลายเป็นว่าดิวบิดเสน่ห์แรงทำเอาแซสกี้เนี่ยหลงเลยครับดิวบิดใส่สูทเนี่ยหล่อเนี้ยบจัดแต่งตัวดีสาวก็คิดคนนี้รวยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจ้องมองปานจะกินตับดิวบิดเสียงกริ่งหมดคาบครับดิวบิดก็เอาละเดี๋ยวผมจะต้องไปก่อนนะผมต้องไปหาเด็กๆแต่แซสกี้ก็เรามีเวลาเหลืออีกตั้ง5นาทีนะคะคุณน่าจะทำอะไรได้มากกว่า5นาทีแน่ๆเลยใช่ไหมดิวบิดก็งั้นเหรอครับเอาแล้วดิวบิดก็ดูนาฬิกาผมอยากเจอคุณนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาอื่นได้ไหมคุณว่างเวลาไหนบ้างแซสกี้ก็ฉันว่างทุกเวลาเลยค่ะว่างทุกเมื่อว่างเสมอถ้าคุณต้องการเจอฉันเวลาไหนฉันว่างนั่นดิวบิดเลยงั้นเจอกันที่นี่นะครับหลังเลิกเรียนก่อนดิวบิดจะวิ่งออกไปครับดูโปรแกรมที่ทั้ง3จะไปเรียนกันหลังเลิกคาบเนี่ยทั้ง3ออกมาจากห้องครับดิวบิดไม่เห็นจะโผล่มาเลยเขาอยู่ไหนเนี่ยเวทก็นั่นสิแต่นั่นเธอบลูคฉันชอบเธอจังว่ะพวกแต่เด็กๆทั้ง3ก็เห็นฟิวกินเดินมาแล้วครับเฮ้ยมันมาแล้ววะเราต้องไปแล้วหนีก่อนเร็วเราเพิ่งดิวบิดไม่ได้อีกแล้วแต่พอจะเดินไปเนี่ยเพื่อนฟิวกินครับก็มาดักตรงทางเดินเอ้ยมันมาดักตรงนี้ด้วยแล้วเอาไงดีระหว่างนั้นครับฟิวกินจะมาอัดทั้ง3แล้วเว้ยโมโหจัดๆเป็นเครื่องระบายอารมณ์จริงๆแต่ดิวบิดครับก็มาครับใช้ไม้ขีดแล้วก็ไปเผาโมเดลปราสาทของเด็กที่ถือครับหนูๆมันไฟไหม้ก่อนจะจับออกมาแล้วก็ยกไปเจาะที่สปริงดับเพลิงครับจนสัญญาณเตือนภัยเนี่ยดังแต่น้ำพุ่งครับน้ำแตกนักเรียนก็เลยเฮ้ยไฟไหม้หนีออกโรงเรียนแล้วดิวบิดตัวเปียกหมดเวทกับเพื่อนๆก็เฮ้ยดิวบิดเข้ามาจริงๆเขามาช่วยเราทำให้ฟิวกินเนี่ยเขาละสายตาจากเด็กๆทั้ง3หนีออกไปก่อนครับดิวบิดก็สมองนะไอ้หนูไม่ต้องใช้สมองทั้ง3ก็ตะเบะยอมรับฝีมือดิวบิดและดิวบิดก็ตะเบะกลับก่อนจะแยกย้ายซึ่งหลังจากนั้นดิวบิดก็ปลอมเป็นครูแล้วก็คอยปกป้องเด็กๆทั้ง3ครับไม่ว่าจะเป็นตอนฟิวกินจะแกล้งเอ็มนะจะเอาหมากฝรั่งมาแปะหัวดิวบิดก็เห็นนะสอนอยู่ในห้องนั้นด้วยก็บอกว่าเฮ้ยคุณฟิวกินทำอะไรไร้สาระแบบนั้นนะไปอ่านหนังสือหน้าห้อง30นาทีมาซะฟิวกินเลยต้องไปออกมาอ่านหนังสือนะครับก็อ่านไม่ค่อยจะออกด้วยทั้ง3ก็สะใจมันโดนแล้วเพื่อนในห้องก็หัวเราะกันใหญ่แล้วฟิวกินจะไปไหนดิวบิดก็แอบตามสะกดรอยตามตลอดนะแล้วก็วอลวิทยุไปบอกทั้ง3เพื่อให้หลีกไม่เจอฟิวกินได้ด้วยนะครับหลีกเส้นทางเวทเนี่ยสบายใจเลยไปทาสีไปดูบลูคที่เล่นละครเวทีสบายใจเลยทีเนี้ยวิชาพละดิวบิดก็เนียนมาสอนพละด้วยนะครับแล้วก็สั่งทำโทษไอ้2โจกให้ดึงข้อจนเหนื่อยเด็กนักเรียนคนอื่นก็สะใจนั่งมองกันนะครับฟิวกินไม่กล้าซ่ากับเพื่อนแล้วดิวบิดเนี่ยเนียนเป็นครูจนคนอื่นเนี่ยสนิทใจครับจนถึงวันเกิดดิวบิดเนี่ยก็ให้เค้กวันเกิดด้วยนะ Happy Birthday to you ก็มีกระดาษไปห้อง220ฉันจะให้ของขวัญสุดพิเศษกับคุณดิวบิดก็เข้าไปในห้อง220ปรากฏว่าแซสกี้นั่งอ่อยอยู่ที่โต๊ะครับดิวบิดก็รีบเข้าไปเลยแล้วทั้งคู่ก็นัดเจอกันที่ห้อง220นี้ทุกครั้งครับ
วันไหนว่างก็ไปบวกกันที่นี่ครับโอ้โหใช้เวลาว่างเนี่ยหวานเจี๊ยบกันตลอดครับคู่นี้ตอนนี้เวทแฮปปี้ไรอันแฮปปี้เอ็มแฮปปี้ครับฉันว่าแล้วเราจ้างคนไม่ผิดไรอันก็เห็นด้วยว่ะฉันชอบเขาและคุ้มค่าเงินจริงๆตัดมาที่เวทครับตอนนี้ก็เข้าไปสารภาพกับบลูคเลยครับว่าที่เขาตามไปทุกที่ไปที่ไหนก็เจอเขาเนี่ยเขาทำไปเพราะว่าอยากคุยกับบลูคครับจังหวะนี้บลูคก็เขินนะดิครับอุ้ยบอกกันงี้เลยเหรอว่าแล้วทำไมเธอมาทำอะไรชมรมคนเอเชียแบบนี้แล้วเวทก็กลับมาบ้านครับก็โดนแม่สงสัยแล้วครับว่าช่วงนี้ทำไมใช้เงินเยอะจังลูกแล้วแถมบ้านเราเนี่ยเหมือนของจะหายไปหลายอย่างเลยนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับลูกไหมพ่อก็ใช่นาฬิกาฉันก็หายไปด้วยนายได้เอาไปไหมเวทก็เปล่าเลยครับเปล่าเริ่มโดนสงสัยแล้วเว้ยเวทก็ไปหาดิวบิดครับเฮ้ยดิวบิดก็ว้ายไอ้ห่าตกใจหมดทีหลังอย่ามาทำแบบนี้นะเวทเกิดฉันฆ่าเธอขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะเวทก็ดิวบิดครับผมเข้าไปคุยกับบลูคคนที่ผมชอบแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงต่อผมเลยมาปรึกษาคุณครับดิวบิดก็ดีแล้วนี่ก็ทำให้ดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องห่วงหน้าว่าจะเป็นยังไงผู้หญิงน่าจะชอบเราเองเวทก็ง่ายงั้นเลยเหรอครับขอบคุณนะที่ให้คำปรึกษาอันนี้ครับไรอันทำให้คุณครับรูปทหารบก4คนผมอยากจะบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากครับหลังจากเจอคุณผมหวังว่าถ้าเราจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะยังเป็นเพื่อนกันนะดิวบิดก็ซึ้งแล้วครับนี่ไอเด็กพวกนี้นี่แล้วดิวบิดคืนนั้นก็พาแซสกี้เนี่ยมาเดทที่บ้านเต็นท์ด้วยนะฮะแซสกี้ก็สงสัยเดทแรกข้างนอกคิดว่าจะพาไปร้านอาหารหรูๆซะอีกดิวบิดก็ผมชอบติดดินผมชอบแบบนี้มากกว่าแซสกี้ก็คุณนี่โรแมนติกเนาะคุณสุดยอดมากจุ๊บวันต่อมาครับความก็แตกละครับเพื่อนฟิลกินเนี่ยนั่งรถมากับแม่ครับแล้วก็เห็นดิวบิดอาบน้ำที่สาธารณะข้างหาดแม่ครับนั่นครูผมครับแม่เพื่อนฟิลกินก็ไม่ใช่เขาคนนั้นน่ะเป็นคนจรต่างหากลูกแม่เนี่ยให้เงินกับเขาแทบจะทุกวันน่ะเขาน่ะไม่มีอนาคตลูกจะเป็นไปได้ยังไงเพื่อนฟิลกินคนนี้ชื่อจิมมี่ก็อ้าวงั้นเหรอครับโอ้เลยรู้ความจริงครับไอ้จิมมี่มันก็เอาไปฟ้องฟิลกินเลยครับจังหวะนี้ความจริงเลยเปิดเผยว่าดิวบิดเป็นคนจรแล้วนั่นเองครับทั้ง3คนก็โดนหาเรื่องเฮ้ยแกเอาคนจรปลอมตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็มากันพวกแกเหรอวะเฮ้ยทำเงี้ยงเหรอไอ้พวกนี้รู้ดีอีกนะดิวบิดมาที่โรงเรียนก็เข้ามาห้ามฟิลกินกลับไปเข้าห้องเรียนซะไปส่วนพวกเธอเนี่ยไปแยกไปฟิลกินก็อะไรวะแกมันคนจรจัดแกมันไม่ใช่ครูก็ชกดิวบิดเลยครับโอ้โหเต็มเหนียวชกไป2หมัดด้วยโอ้ร่วงเลยจิมมี่ก็ไปอาบน้ำที่สวนสาธารณะไปไอ้คนจรเอ็มกับทุกคนวิ่งหนีเร็วก็วิ่งหนีกันนะครับดิวบิดโดนชกจมูกจนต้องเข้าไปทำแผลที่ห้องปฐมพยาบาลเลยไรอันก็โมโหแล้วครับตอนกลับบ้านนะนี่เขาหลอกเราหรือเนี่ยเขาเป็นแค่คนจรเหรอเริ่มปรึกษากันแล้วครับอย่างนี้เราโดนฟิลกินเล่นหนักกว่าเดิมแน่แล้วดิวบิดก็ตามมาครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยฉันอธิบายให้พวกเธอฟังได้นะใจเย็นๆใจร่มร่มไอ้เรื่องอาบน้ำสวนสาธารณะอะไรนั่นน่ะฉันอธิบายได้ก็ฉันน่ะวิ่งทุกเช้าฉันทำเพื่อรักษาหุ่นฉันไงก็มันร้อนน่ะนะไปอาบตรงนั้นน่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่เด็กๆก็สงสัยต่อแล้วทำไมอ่ะไอ้ฟิลกินมันชกแค่นั้นคุณกันไม่ได้ครับดิวบิดก็แก้ตัวก็ฉันโดนชกแบบไม่ทันตั้งตัวละสิจริงๆแล้วเนี่ยฉันรู้หมดนั่นแหละว่ามันจะชกมาแบบไหนแล้วฉันยอมให้มันชกก็เพื่อให้พวกเธอเนี่ยหนีกันทันไง แก้ตัวน้ำคุณๆไรอันก็เราจ้างให้คุณมาอัดเขานะดิวบิดก็จะให้ฉันอัดเขาต่อหน้าเด็กๆคนอื่นๆนั่นเหรอเดี๋ยวครูใหญ่มาตำรวจมาพวกเขาก็รู้ว่าฉันเป็นครูปลอมนะสิเดี๋ยวฉันติดคุกแล้วใครจะปกป้องพวกเธอไหนมีใครเจ็บไหมใครโดนอะไรตรงไหนหรือเปล่าไรอันก็ไม่โดนนะครับยังไม่มีดิวบิดก็นั่งไงเห็นไหมนั่นแหละคือหน้าที่ของฉันจะทำยังไงกับพวกเธอต่อดีล่ะเนี่ยเวทเลยไปพักกินซีเรียลที่บ้านผมกันไหมครับดิวบิดก็โอเคทำใจกันให้ร่มๆก่อนแล้วกันเนาะไปเวทเลยพาทุกคนเนี่ยไปที่บ้านครับแต่พอเข้าไปในบ้านก็เจอพวกคนจรดอนกับเพื่อนๆอยู่ในบ้านกำลังยกเขาครับขโมยของในบ้านกันอยู่ดิวบิดก็เฮ้ยดิพวกนายมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยวางของลงอยู่นี้นะเวทก็อะไรครับเนี่ยคุณเป็นเพื่อนพวกเขาเหรอดิวบิดก็เปล่าๆฉันไม่รู้จักพวกนี้เลยดิวบิดก็เข้าไปคุยกระซิบกับดอนไม่ใช่แบบนี้นะนายทำอะไรแบบนี้เนี่ยนายสะกดรอยตามฉันมาที่บ้านเด็กพวกนี้แล้วจะมาขโมยของเหรออยากให้ฉันต้องอัดแกเลยนะเว้ยวางลงนั่นนี่ไปก็จะเข้าไปเตะครับแต่ดันไปเกี่ยวเก้าอี้ใส่หน้าต่างเพ่งเวทก็หมดกันบ้านฉันถ้าพ่อแม่ฉันกลับมาจะเป็นยังไงดอนก็หัวเราะแถมต่อยดิวบิดร่วงไปอีกไอ้กระจอกเอ้ยไปแล้วทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยก็วิ่งหนีไปครับเข้ารถแล้วก็ขับรถไปเลยครับขโมยของจากบ้านเวทไปเยอะเวทก็พวกคุณเป็นคนต้มตุ๋นเหรอเนี่ยรู้อีกนะว่าดิวบิดเนี่ยเป็นคนพวกเดียวกับพวกนี้ครับก็ไล่แล้วออกไปจากบ้านผมเลยเดี๋ยวนี้นะดิวบิดก็แหลอีกนะฉันไม่ได้รู้จักอะไรกับพวกนั้นเลยนะฉันช่วยพวกนายตั้งหากเวทก็พูดว่าคุณบอกความจริงกับพวกเรามาเถอะคุณเป็นใครกันแน่ดิวบิดก็สวนพวกเธอรับความจริงไม่ได้หรอกนะอย่ารู้เลยไรอันก็เอาคุณโกหกพวกเราหรือว่าคุณเป็นทหารดิวบิดก็ตอบว่าเปล่าฉันเป็นทหารจริงๆฝึกกับกองทัพสหรัฐมาจริงๆเอ็มก็งั้นทำไมแค่เด็กวัยรุ่นน่ะถึงซัดคุณไปนอนกองได้ล่ะดิวบิดก็เอาจริงๆไหมฉันเป็นพวกไม่ชอบความรุนแรงอะไรอันก็สงสัยอีกแล้วคุณประจำการที่ไหนอะ
ดวิดเลยสารภาพแล้วฉันเคยประจำการอยู่ตะวันออกกลางแต่ไปได้แค่ครึ่งวันเห็นอูฐแล้วก็ทนร้อนไม่ไหวก็เลยแอบเข้าเครื่องบินคลังเสบียงกลับมาที่อเมริกานะสิฉันน่ะเป็นพวกหนีทหารเด็กๆได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกันหมดแล้วสิครับอ้าวความจริงเปิดเผยแล้วครับเด็กๆเลยเสียใจคุณหลอกใช้พวกเราเพื่อจะเรียกเงินแล้วก็ให้เพื่อนๆมาขโมยของทุกอย่างในบ้านเราดิวิดก็โถพวกนายสรุปกันเก่งเกินไปไหมเนี่ยเวทก็ผมคิดว่าคุณเป็นเพื่อนเราซะอีกไรอันก็ไปซะคุณไปซะดิวิดแล้วอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกนะดิวิดก็ฉันขอโทษนะก็ออกไปแบบง่อยๆครับเดินจากไปเวทแล้วครับซึ่งต่อมาดิวิดก็โทรไปสารภาพความจริงกับแซสกีด้วยถึงความจริงว่าทั้งหมดเขาไม่ได้เป็นครูเป็นแค่ผู้ชายกระจอกกระจอกคนหนึ่งหนีทหารแล้วก็เข้าไปในโรงเรียนปลอมเป็นครูไปเป็นบริการให้เด็กแซสกี้ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเลยไม่อยากจะเชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะดิวิดก็เครียดแหละครับไม่รู้จะทำยังไงกลับไปที่บ้านเต็นท์ป่าฉันจะทำยังไงดีวะเนี่ยกระบายอ้าวหอนเป็นหมาเลยแล้ววิทยุก็ดังดิวิดรับหน่อยดิวิดก็ว่าไงเด็กๆไรอันก็พูดว่าผมจะโทรมาบอกว่าผมแจ้งความตำรวจไปแล้วนะตำรวจจะไปจับคุณไอ้คนหลอกลวงพวกผมเนี่ยอยากได้เงินคืนด้วยอ้าวดิวิดซวยแล้วครับส่วนไอ้ดอนเนี่ยก็เอาของที่ขโมยจากบ้านเวทเนี่ยจะไปขายครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้พันเหรียญแล้วดอนเนี่ยก็จะขนไปส่งนะครับแต่จังหวะเนี้ยดิวิดเนี่ยอยู่บนรถแล้วไงดอนก็หัวเราะนี่นายอีกแล้วอะแกไปทำอะไรบนนั้นมาลงมาคุยกันดีๆก่อนมาดิวิดก็พูดว่าเสียใจนะดอนของพวกนี้จะต้องถูกส่งคืนไปหาเด็กๆถ้าแกขึ้นมาแล้วก็โดนบาทาข้างซ้ายข้างนี้ของฉันแน่ดอนเนี่ยก็จะขึ้นไปแย่งดิวิดขับรถนะครับแต่ดิวิดถีบดอนกระเด็นเลยครับแล้วดิวิดก็ขับรถเอาของไปคืนให้เวทครับซึ่งคืนนั้นพ่อกับแม่เวทเนี่ยกลับมาที่บ้านครับเวทก็ไปสารภาพว่าบ้านเนี่ยโดนขโมยครับจากคนที่ชื่อว่าดิวิดที่จ้างมาเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อแม่ตกใจไปเปิดไฟดูว่าของส่วนไหนหายบ้างแต่พอเปิดไฟเอ้าไหนว่าของหายไปอ่ะแค่โดนย้ายที่นี่อย่าบอกนะว่าแกชวนเพื่อนมาปาร์ตี้น้ำท่อมกันนะเวทพ่อโมโหเลยครับแม่ก็โถลูกเอ็มกับเวทก็สงสัยดิวิดจะเอามาคืนแน่ๆเลยพ่อเลยไหนเล่าเรื่องราวให้ชายคนนี้ฟังซิเด็กๆเลยเล่าให้ฟังครับวันต่อมาเรื่องใหญ่เลยครับพ่อแม่เด็กๆไปคุยกับครูใหญ่ว่าทำไมถึงปล่อยให้คนปลอมตัวมาเป็นครูในโรงเรียนนี้ได้ครูใหญ่ก็ใจเย็นๆผมส่งเทปวิดีโอเนี่ยหน้าตาชายคนนี้ให้ตำรวจไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะตามจับดิวิดเองไรอันกับเด็กๆคนอื่นๆก็พยายามฟ้องที่ดิวิดต้องมาอยู่ในโรงเรียนนี้ก็เพราะว่าฟิวกินนี่แหละครับมันแกล้งพวกเราเลยต้องจ้างบริการมาผู้ใหญ่เลยถามมันเป็นเรื่องราวขนาดนั้นจริงๆเหรอฟิวกินที่อยู่ในห้องนั้นด้วยก็เปล่าเลยครับผมเป็นเพื่อนรักเขาตั้งหากผู้ใหญ่ก็บอกหนักเห็นไหมมันไม่มีอะไรกันเลยนะเรื่องเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เชื่อเด็ก3คนอีกแล้วแล้ววันนั้นเองครับเวทเดินอยู่กับไรอันกับเอ็มก็เฮ้ยระวังฟิวกินนะตอนนี้อันตรายมากเลยว่ะแล้วเวทก็เห็นบลูเฮ้ยนั่นบลูวันนี้ฉันจะลุยแล้วว่ะฉันจะชวนเธอเที่ยวฉันจะเข้าไปชวนบลูไหนๆก็ชีวิตมันห่วยแตกแล้วเอาไงก็เอาเวทเลยเข้าไปไฮฉันไม่รู้จะต้องทำยังไงนะที่จริงแล้วอ่ะฉันอยากทำแบบนี้มาสักพักแล้วกำลังจะชวนเดทแต่ฟิวกินมาแล้วครับเขย่าน้ำกระป๋องอัดลมแล้วก็เจาะรูพุ่งไปใส่หน้าเวทกับบลูฟิวกินก็เข้ามาเฮ้ยเวทนั่นเป็นฝีมือใครวะนายอยากรู้ไหมอ่ะถ้านายอยากรู้ก็จ้างฉันเป็นบริการนายดิฉันจะหายเองว่าใครทำเวทก็มองตาขวางทำเกินไปแล้วนะมึงฟิวกินเลยทำไมมีปัญหาเหรอทำไมผักอกครับเอาดิต่อยฉันดิกล้าไหมล่ะผักหน้าครับตีหน้าจนแว่นเนี่ยหลุดเห็นไหมไอ้หมอนี่มันตดชัดๆนี่ว่ะเวทก็นั่งลงแบบเจ็บใจจะร้องครับแต่อึบไว้ไรอันก็เข้าไปปลอบไม่เป็นไรนะเวทไอ้พวกฟิวกินก็เดินหนีไปทีนี้เวทโมโหครับเดินตามฟิวกินไปเฮ้ยฉันจะกระทืบแกเดี๋ยวนี้แหละฉันเบื่อการกระทำของพวกนายเต็มทีแล้วคนแถวนั้นนี่มองกันหมดเลยฟิวกินก็อะไรนี่เป็นแผนการยุให้ฉันเนี่ยต่อยนายต่อหน้าคนอื่นนั่นเหรอเวทก็ไม่เกี่ยงไปต่อยที่อื่นก็ได้ไปดิฟิวกินก็ดีงั้นฉันประกาศตรงนี้เลยนะทุกคนคืนนี้ฉันจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านขอให้ทุกคนเนี่ยไปบ้านฉันเพื่อดูฉันอัดกับไอ้นี่สนุกแน่แรงงานนี้เวทก็เลยได้คืนนี้เจอกันแล้วความจริงจะปรากฏว่าแกน่ะกากฟิวกินก็เดินไปครับเวทก็คิดได้เฮ้ยเมื่อกี้กูพูดเท่เกินไปปะวะไรอันก็เจ๋งชิบเป๋งฉันกับเอ็มเนี่ยจะเป็นทับหลังให้นายเองแต่เอ็มก็จะบ้าเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกจะไปตายแบบนี้ฉันไม่ยอมด้วยฉันไม่ชอบความรุนแรงดิวิดเนี่ยเคยสอนฉันไว้เอ็มเพ่นก่อนเลยครับอ้าวซึ่งหลังจากนั้นเวทก็ไปฝึกวิชาการต่อสู้ครับแต่ไปฝึกในเกมบอดี้โรกับไรอันดูหนังว่าต่อยกันยังไงจากไฟขับครับแล้วก็หัดรับหมัดกันผัดกันต่อยต่อยกันยังไงแบบหยอกกันคืนนั้นเวทเนี่ยถึงกับเขียนจดหมายสั่งลาแม่เลยทีเดียวครับว่าเขาอาจจะไม่รอดจากการไปต่อยกับฟิวกินที่บ้านฟิวกินเอาละครับสุดท้ายหนังจบยังไงเวทกับไรอันเตรียมพร้อมแต่งตัวไปบ้านฟิวกินเหรอครับแท็กทีมใส่เสื้อวอร์มไปพอถึงบ้านเนี่ยก็ถอดเสื้อวอร์มใส่เสื้อคู่ออกมาเฉยครับเดินไปที่บ้านฟิวกินตัดมาที่ดิวบิดครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาถ่านเงินมาคืนบ้านเวทก็
็แอบเข้าไปในบ้านนะแล้วก็เห็นจดหมายที่เวทเขียนไว้ให้แม่เลยรู้ครับว่าเด็กๆเนี่ยไปที่บ้านฟิวกินก็ตามไปตัดกลับมาที่เวทกับไรอันครับก็เดินเข้าไปในบ้านไหนว่าฟิวกินอ่ะโหคนเยอะชะมัดจะเจอมันได้ยังไงวะเนี่ยแต่เดินเข้าไปก็เจอเลยครับที่ครัวฟิวกินเนี่ยก็มองมาเฮ้ยพวกแกงมาจริงๆหรอวะเนี่ยใส่ชุดคู่ตุ๊ดหลุดลงมาซะด้วยเอาเว้ยเอาเว้ยเราได้สนุกกันแน่ไรอันก็ฉันไม่ชอบเลยว่ะที่มันด่าฉันเอาถ้าไม่ตายที่เตรียมไว้ใส่มันเลยเวทก็เข้าไปเตะไข่ไรอันเข้าไปชกหน้าครับฟิวกินกระเด็นน็อกนับ10ไปเลยครับเวทก็บอกเฮ้ยท่าแรกก็ได้ผลเลยว่ะไรอันก็เราทำได้เราทำได้สำเร็จแล้วไรอันก็ประกาศเลยครับเอาทุกคนตอนนี้เราหลุดพ้นจากอำนาจบ้าๆของไอ้หมอนี่แล้วการกดขี่มันจบลงไปแล้วมันจะไม่รบกวนเราอีกแต่ฟิวกินก็ลุกขึ้นยังไม่จบหรอกเว้ยไรอันก็เขากำลังจะลุกขึ้นและฉันกำลังจะซวยแปลฟิวกินครับก็วิ่งเข้าไปรวบสเปียร์ใส่เวทครับบันไดโอ้โหโดนราวบันไดหักเลยพวกแกแน่มากนะเล่นงานฉันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ไรอันเนี่ยก็จับกล่องไปฟาดฟิวกินปากปากสองดอกอย่าลืมสิพวกฉันมี2คนก็ไปพยุงเวทขึ้นแล้วฟิวกินก็อยากโดนใช่ไหมพวกแกอยากโดนเล่นใช่ไหมไปจับโคมไฟมาไล่ฟาดทั้งคู่ในบ้านครับฟาดไปฟาดมาทั้งคู่ก็จะหนีครับแต่เพื่อนฟิวกินก็มาต้อนไว้ฟิวกินก็เดินเข้าไปต้อนเวทกับไรอันจนออกมาที่นอกสนามหญ้าข้างบ้านครับแกโดนแน่ๆจบแล้วมันจบแล้วที่แกจะต้องโดนฉันอัดไอ้ตุ๊ดแต่แล้วจังหวะนั้นครับแกนั่นสิไอ้ตุ๊ดเอ็มโผล่มาครับใส่เสื้อทีมมาด้วยอาจารย์โดดใส่ฟิวกินแอะเอาขาสะดุดครับหน้าฟาดพื้นสลบพับเอาเอ็มอุตส่าห์มาเป็นตัวละครลับปะโถแล้วก็เกิดการบวกกันละครับไรอันสู้กับจิมมี่ไรอันเข้าไปแบฮักครับไปกอดครับจะใช้ท่าที่แบบเป็นท่าไม่ตายจากมวยปั้มแต่โดนจิมมี่สลัดหลุดชกกระเด็นก่อนจิมมี่จะเข้าไปล็อกเวทครับให้ฟิวกินเนี่ยต่อยครับอื้อชกจนจุกแล้วก็มีเสียงปริศนาเฮ้ยมันจบแล้วปล่อยเขาซะผลทหารดิวบิดเทเลอร์มารายงานตัวแล้วครับผมเด็กๆตกใจเลยเฮ้ยดิวบิดมาว่ะดิวบิดฟิวกินก็อะไรเกงจะมาเป็นบริการให้เด็กๆพวกนี้อีกเหรอดิวบิดก็จบแล้วมันจบแล้วทุกคนกลับได้ฟิวกินก็จบอะไรวะพูดมาจะจบอะไรต่อยดิวบิดดิวบิดก็เบาว่ะชกได้ดีฉันจะบอกอะไรให้นะฟิวกินก็พามอะไรวะชกอีกครับเอ็มก็บอกว่าสวนไม่สิครับรออะไรครับนั่นกลัวมันทำไมดิวบิดก็ให้ตายสิว่าเบื่อที่โดนชกเต็มทีแล้วไรอันก็เอาเลยครับเติมมันเลยดิวบิดก็ไม่ได้มันยังเด็กอยู่นะสิทีนี้กองเชียร์ก็พูดไอ้นี่มันไม่เด็กแล้วนะครับมัน18แล้วดิวบิดก็ฮะ18แล้วเหรอพอได้ยินแบบนั้นดิวบิดขึ้นแล้วครับกัดกรามเลยครับเลยเข้าไปจัดการหนึ่งกระบวนท่าปาก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 ใส่ฟิวกินร่วงเลยแล้วนายแหละอายุเท่าไหร่จิมมี่ก็ผม17ครับผมยังเด็กอยู่ดิวบี้ก็โอเคแกเด็กแกรอดแล้วดิวบี้ก็บอกว่าเฮ้ยในที่สุดฉันก็ได้ระเบิดพลังออกมาไรอันก็เจ๋งอ่ะคุณสู้ได้เก่งมากเลยโอ้คุณเก็บพลังไว้นี่นะและจังหวะนั้นครับวีโวตำรวจมาครับเด็กๆก็แยกย้ายหนีกันกันแหละครับวงแตกครับตำรวจมาดิวบี้ก็ไปกลับบ้านกันฉันไม่ทิ้งพวกเธอหรอกฉันจะปกป้องพวกเธอตั้งแต่วันนี้ไปแต่ไปก่อนนะฉันขอไปก่อนเดี๋ยวโดนจับว่ะหนีตำรวจครับไรอันก็บาบายอ้าวไปซะแล้วแล้วทีนี้ฟิวกินก็ฟื้นครับฉันยังไม่ยอมหรอกเว้ยไอ้พวกตุ๊ดมันยังไม่จบไปเอาดาบซามูไรครับโยนจากทางบ้านมาทางนี้ครับพวกเด็ก3คนก็เว้ยตายแน่แต่ครับดิวบิดก็โผล่มาอีกจับดาบซามูไรมัดรับดาบเอาไว้อย่างเท่เฮ้ยแม่อ้าวนิ้วก้อยฉันหลุดว่ะ นิ้วฉันขาดไปหาน้ำแข็งมาเร็วเร็วไปแช่นิ้วแล้วก็มีคนนั่นไงครับนิ้วคุณอยู่ตรงนั้นไปเก็บเร็วดิวบิดก็ไปเก็บแล้วแต่รถตำรวจดังเหยียบอีกครับแหมโอ้ยนิ้วเล็บสวยเลยตำรวจก็ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วนายโดนจับแล้วนะดิวบิดก็แล้วเจอกันเด็ก3คนก็ขอบคุณครับดิวบิดโอ้จังหวะนั้นเนี่ยอีลุงตุงนางเลยบุ๊กเนี่ยก็มาดูเวทด้วยนะกลายเป็นเวทเนี่ยเป็นพระเอกเลยครับปราบเหล่าร้ายปราบฟิวกินทำไมเด็กๆแถวนั้นเนี่ยชอบใจกลุ่มฟิวกินกันใหญ่นะครับไม่ชอบขี้หน้าฟิวกินกันอยู่แล้วอ่ะเด็กในโรงเรียนเวทเธอกล้าหาญมากเลยนะบุกไปจุ๊บเวทครับไรอันก็รู้ได้ไหมเอ็มเดี๋ยวเราก็มีกลับบ้านเถอะ อิจฉาหลังจากนั้นฟิวกินก็ถูกส่งตัวไปที่ฮ่องกงเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ครับเพราะโดนจับข้อหาทะเลาะวิวาทครับส่วนพวกเวทไรอันเอ็มเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนอย่างมีความสุขไม่โดนแกล้งอีกแล้วครับหลังจากนั้นดิวบิดก็โดนเข้าไปอยู่ในคุกหลายอาทิตย์ครับข้อหาปลอมเป็นครูข้อหาขโมยของข้อหาหนีทหารนะแต่หลังจากนั้นก็หลุดออกมาได้เซสกี้เนี่ยกับเด็กๆก็มารับครับแซดกี้เนี่ยรับดิวบิดได้นะครับที่ดิวบิดเป็นแล้วหนังก็จบครับกอดคอกันออกมาครับผมเย้ถ้าใครชอบหนังเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าชอบที่สุดเลยเว้ยก็เป็นหนังเด็กกาวๆฮาๆนะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ